เริ่มจากการมีวินัยในตนเองการจัดการเวลาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่องนี้คุณสามารถทำได้ทันทีในเวลาเล็กน้อยเพียง8นาทีด้วยวิธีง่ายๆในแต่ละวันสิ่งที่คุณควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยก็คือการวางแผนงานที่จะทำในวันรุ่งขึ้นไว้ตั้งแต่เย็นวันนี้โดยจินตนาการการทำงานในวันถัดไปไตร่ตรองว่างานใดเป็นงานที่สำคัญให้กำหนดเวลาแล้วบันทึกเป็นรายการเอาไว้หลักการทางจิตวิทยาเมื่อคุณเดินทางกลับบ้านหรือมาทำงานในวันรุ่งขึ้นจิตใต้สำนึกของคุณก็จะนึกถึงงานและได้คิดทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานไว้เรียบร้อยแล้วการที่คุณมองเห็นงานหลักและทางแก้ปัญหาอยู่ตรงหน้าทำให้วันทำงานรุ่งขึ้นไม่เป็นดังภาระสีเทาอันหนักอึ้งไม่ว่างานของคุณจะมากมายเพียงใดแต่คุณก็มีภาพรวมของงานและทำตามแผนที่วางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีคุณจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้น้อยลงสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณใช้เป็นข้ออ้างในการเลื่อนงานหลักออกไปเสมอๆจนกว่าจะถึงกำหนดส่งงานและคุณต้องเร่งรีบทำให้ผลงานออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนักขอบคุณ